ี่ยวกับ IG ของหนุ่มณเดชน์ด้วยขออนุญาตเสียง2ค่ะอิจฉาค่ะอันนี้คือเราได้ลงโซเชียลของเราไว้เนาะใช่ค่ะเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะก็เลยถามแฟนๆในโซเชียลว่าหนุ่มณเดชน์กับสาวยาย่าเนี่ยคำสัมภาษณ์ไหนที่ฟินที่ฟินก็คือมีเรื่องของสายรถเมย์สายไหนนะคะเรื่องมาน้ำแล้วก็เรื่องซิกแพคมันเกี่ยวกันยังไงล่ะคุณเกี่ยวกันยังไงเราไปฟังกับยาย่าดีกว่าค่ะอวดไปเลยยินดีค่ะหนูว่ามันก็น่ารักดีค่ะจริงๆพี่เนี่ยหน้าเข้มๆแบบนั้นแต่เขาเป็นคนมุ้งมิ้งมากเลยค่ะหนูก็บอกไปตั้งนานแล้วว่าอย่าลงเป็นแบบว่าแบบกริดแบบนั้นนะมันไลค์ยากแล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบมันสวยหนูว่าก็น่ารักดีค่ะพี่แบร์มีศิลปะดีดีค่ะดีใจค่ะอันเขาไปเที่ยวฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าหนูชอบม้าน้ำเขาก็เลยแท็กมาให้ความหมายของม้าน้ำคือแบบรักเดียวใจเดียวนะคะอ๋อเหรอแต่บอกรักเยอะดีค่ะแท็กนะคะแบบซิกแพคจริงๆมัน8ได้8ค่ะเพิ่งกลับไปนับอีกรอบนะคะเพิ่งกลับไปนับอีกรอบนะคะเพิ่งกลับไปนับอีกรอบนะคะรูปซิกแพคคือรูปที่หนูบอกว่าให้ลงเป็นรูปแรกค่ะยาย่าลงรูปบนรถเมล์สายไหนสายใจอะไรคิดนานมากไม่รู้ว่าจะสายอะไรดีค่ะปวดไปเลยเป็นยังไงคะซิกแพคก็ไม่เชื่อเดี๋ยวกลับไปนับใหม่กดไลค์ไปเลยแชร์ไปเลยตอนนี้ค่ะฟินมากเนาะค่ะฟินฟินไม่รู้จะฟินกันยังไงแล้วนะคะแล้วก็ใครที่คิดถึงอเดชนะคะคืนนี้อย่าลืมติดตามชมละครลิขิตรักข้ามดวงดาว My Love for Another Star ค่ะเวลา 20:15 นะคะทางช่อง3กด33ค่ะคืนนี้เป็นยังไงคะมีคืนนี้มนุษย์ต่างละมนุษย์ต่างดาวสุดหล่อจะถูกฟ้าระดาบอกรักโอ้ยฟินอีกแล้วอ่ะต้องมาดูกันว่าจะฟินขนาดไหนค่ะ